ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราเกยนะคะเราไปดูก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนมาช่วยกันบอกก่อนนะคะว่าสิ่งของต่อไปนี้นะคะคืออะไรกันบ้างแล้วก็สังเกตที่ตัวสะกดนะคะดูเลยดูซิว่าฉันเรียกว่ากระต่ายนะคะดูซิว่าชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะคะฉันกล้วยต่อไปเจ้าสัตว์ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะดูเลยฉันเรียกว่าควายนั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตที่ตัวสะกดนะคะของแต่ละคำนะคะคำว่ากระต่ายกล้วยควายนะคะเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะจัดว่าเป็นคำในมาตราเกยนั่นเองนะมาตราเกยนะคะหรือแม่เกยนั่นเองเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นคำว่าวินัยชัยชนะมาลัยส่วนคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวนะคะเช่นคำว่าเฉยร่างกายจดหมายโปรยปรายบัวลอยอวยพรนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกจะอ่านสะกดคำมาตราเกยกันตราเกยที่เราจะมาฝึกอ่านสะกดคำนะคะเช่นคำว่าอ้อยนะคะอ้อยสะกดว่าออยออ้อยไม่ถูกอ้อยอ่านว่าอ้อยนะคะคำต่อไปคำว่าคุยคุยสะกดว่าขอรออุยอคุยไม้เอกคุยอ่านว่าคุยเด็กๆลองสะกดนะคะวันนี้เราลองไปดูกันคำอื่นบ้างนะคะที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนักเรียนอาจจะเคยเห็นกันในชีวิตประจำวันกันมาบ้างแล้วนะคะคำแรกคำว่าถ้วยนะคะถ้วยที่ผู้ปกครองเอาไว้ใส่น้ำพริกนั่นเองคำต่อไปเลื่อยเลื่อยนะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับช่างไม้ที่เอาไว้เลื่อยไม้ให้ขาดออกจากกันคำต่อไปสร้อยสร้อยน้อยหน่าน้อยหน่าอันนี้เด็กๆน่าจะเคยรับประทานกันมาบ้างแล้วนะคะต่อไปค่ะหอยลายหอยลายนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดต่อไปค่ะกล้วยไม้กล้วยไม้คำต่อไปนะคะนักมวยมวยใบเตยใบเตยคราวนี้ลองไปดูคำอื่นๆกันบ้างนะคะมาดูกันที่คำแรกเลยนะคะเราอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียน500งามว่ายน้ำค้าขายผู้ชายทาเนยช่วยเหลือเลื่อยไม้ป่วยไข้ใส่ปุ๋ยกล้วยหอมรายงานอันตรายฟุ่มเฟือยพวงมาลัยนะคะคะเป็นคำในชีวิตประจำวันที่นักเรียนได้ใช้กันทั้งนั้นเลยนะคะเรียนรู้ความหมายของคำกันนะคะคำว่าอะไรบ้างคำแรกคำว่าปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายหมายถึงขนมชนิดหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายถ้วยฟูแต่ว่าเนื้อของมันจะละเอียดและก็นุ่มกว่าเรียนบางคนอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองเอามาใช้ในการไหว้พระนะคะหรือไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีนนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าแว่นขยายแว่นขยายหมายถึงแว่นที่ใช้สำหรับส่องดูให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นนะคะในห้องทดลองวิทยาศาสตร์นักเรียนน่าจะเคยใช้กันมาบ้างแล้วนะคะลองดูนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเป็นตัวหนังสือหรือสิ่งของขนาดเล็กเนี่ยเราก็ต้องใช้แว่นขยายในการส่องดูนะคะเพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ต่อไปค่ะคำว่าอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายหมายถึงไม่คล่องแคล่วเคลื่อนตัวยากนะคะอย่างโดยเฉพาะคนอ้วนเนาะก็จะมีลักษณะที่อุ้ยอ้ายตัวใหญ่นะคะไขมันเยอะเวลาเดินก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะขยับเขยื้อนร่างกายได้ช้าค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเนยเนยหมายถึงไขมันหรือน้ำมันที่ทำจากนมสัตว์นะคะมีทั้งเหลวแล้วก็แข็งนะคะเนยเหลวเนยแข็งก็จะมีหลายอย่างหลายประเภทเลยนะคะเด็กๆคงจะเคยทานกันมาบ้างแล้วเช่นเนยที่ใช้ทาขนมปังนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาช่วยกันอ่านบทร้อยกรองนะคะแล้วช่วยกันบอกดูซิว่ามีคำในมาตราเกยทั้งหมดกี่คำและมีคำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยให้เด็กๆช่วยมองนะคะแล้วก็ลองสังเกตให้ดีคำที่เป็นมาตราเกยนะคะนียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆนะคะเรามาช่วยกันอ่านบทร้อยกรองกันเลยนะคะตามสายฝนโปรยลมโชยพัดเอื่อยปุยฝ้ายเดินเฉื่อยเริ่มเหนื่อยหยุดเดินแวะกินกุยช่ายปากกลายเพลิดเพลินพบนุ้ยเลยเขินชวนเชิญมาบ้านคุณยายรอคอยหลานน้อยเลิกงานเลยเวลานานจะพานเป็นลมหลานกลับเข้าบ้านยกจานใส่ขนมฝอยทองขนมต้มเพื่อนชมอร่อยดีมะม่วงเขียวเสวยเค้กใบเตยมีเนื้อเปื่อยเร็วรี่หลานนี้ขอบคุณนะคะเรามาช่วยกันดูเลยนะคะว่ามีคำในมาตราเกยกี่คำมาดูเลยนะคะบรรทัดแรกมีคำว่าสายแล้วโอยโชยใส่4คำนะคะไปดูบรรทัดที่2ค่ะฝ้ายเฉื่อยคำว่าเหนื่อยค่ะบรรทัดต่อไปเลยฝ้ายกรายได้มาอีก2คำแล้วนะคะต่อไปนุ้ยเลยถ้าตอบไม่นะคะยายคอยน้อยนะคะต่อไปเลยแล้วก็มาบรรทัดต่อไปนะคะข้างล่างถัดลงมาเลยคำว่าฝอยอร่อยต่อนะคะคำว่าเสวยใบเตยเปื่อยนะคะหมดแล้วนักเรียนทายกันมาถูกกันกี่คำคะนักเรียนลองดูนะคะว่าคำที่นักเรียนคิดเอาไว้เนี่ยถูกต้องไหมนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสิ่งไหนที่คุณครูได้เคยสอนไปแล้วให้นักเรียนหมั่นอ่านทบทวนนะคะอีกนิดนึงสำหรับคำในมาตราเกยนะคะนักเรียนระวังสระเอียกันด้วยนะคะสระเอียจะมียอยักษ์อยู่ด้านหลังนะคะอันนั้นไม่ใช่มาตราเกยนะคะแต่เป็นสระเอียนะคะถ้ามาตราเกยจะต้องเป็นยอยักษ์อย่างเดียวเนาะค่ะแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ